ว่ากันว่าครับคลิปที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้คือคลิปปริศนาถูกถ่ายไว้ได้ของเจ้าสัตว์ประหลาดตัวหนึ่งที่กำลังว่ายผ่านเรือไปจนมีคนแห่มาดูคลิปนี้กันอย่างท่วมท้นกว่า3ล้านวิวด้วยกันกับสยองกลางสัปดาห์คลิปนี้ครับผมคลิปปริศนาสัตว์ประหลาดยักษ์ใต้แม่น้ำโจสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมเรากลับมาอีกครั้งนึงกับรายการสยองกลางสัปดาห์สัปดาห์ไหนว่างก็จะมาทำกันนะกับคลิปสยองกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำเป็นเรื่องเกี่ยวกับ UFO ไปแล้วใช่ไหมทีนี้ก็มีน้องๆหลายๆคนคอมเมนต์ว่าเฮ้ยพี่อยากดูเรื่องร้อนๆอีกอะแบบคลิปผีก็ได้หรือว่าอยากรีเควสเป็นสัตว์ประหลาดก็ได้ครับพี่แล้วก็ทีนี้ผมเลยไปเลื่อนฟีด TikTok เหมือนเดิมนะเป็นแอปพลิเคชันที่แบบทำให้เจอคลิปไวรัลเยอะมากนะครับผมก็ได้เจอกับคลิปหนึ่งซึ่งมันมีคนดูเยอะมากคุณผู้ชมนะตอนแรกที่ผมดูอ่ะมันมีคนดูประมาณแค่ล้านกว่าวิวเท่านั้นแต่ณวันนี้ที่ผมถ่ายคลิปอ่ะมีคนดูคลิปนั้นปาเข้าไปแล้ว3ล้านวิวเว้ยคือเยอะมากๆแล้วเชื่อว่าน่าจะเยอะขึ้นกว่านี้อีกนะครับผมซึ่งคลิปนั้นเนี่ยก็จะเป็นคลิปปริศนาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างที่ถูกถ่ายไว้ได้โดยนักตกปลากลุ่มหนึ่งนั่นเองนะครับผมโอเคครับคลิปนั้นจะเป็นอะไรยังไงบ้างก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องต่อแมงด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็รับชมกันเลยครับคลิปที่เราจะพูดถึงกันวันนี้ครับผมมาจาก TikTok account ชื่อว่า World of Fishing นะครับผมก็คือแบบโรคแห่งการตกปลานะครับผมมีคน follower ทั้งหมด 28,000 follower นะผมคลิปที่เขาลงใน channel ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการล่องเรือหรือว่าบางทีก็แบบถ่ายติดปลาที่อยู่ใต้น้ำบ้างอย่างคลิปนี้คุณผู้ชมเห็นปะมีคลิปแบบเดินทะลงทะเลมีคลิปตกปลามีคลิปฉลามด้วยนะครับผมก็คิดว่าคนที่ลงคลิปนี้อาจจะไม่ใช่แบบเป็น official คนเดียวหรอกแต่น่าจะเอาแบบคลิปกิจกรรมการตกปลาของหลายๆคนมารวมกันใน channel นี้ channel เดียวนะครับผมซึ่งคลิปที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ก็คือคลิปนี้เลยนี่นะครับผมแม็กข้างๆที่ฉลามเขาตั้งชื่อคลิปว่าWhat is this มีคนดูถึง3ล้าน2แสนวิวด้วยกันคือเยอะมากๆนะครับผมนี่คลิปมันจะเป็นแบบเราเห็นแค่แบบเป็นหน้าน้ำแล้วก็เหมือนมีอะไรว่ายผ่านถูกป่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าคลิปนี้มันคืออะไรกันแน่นะครับผมบอกก่อนเหมือนเดิมคุณผู้ชมคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สั้นมากๆระยะเวลาเพียงแค่6วิเท่านั้นจบคลิปตั้งแต่เริ่มจนจบมีแค่6วินะครับผมใครอยากดูคลิปเต็มๆเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้ดีสคริปชันนี้นะแต่มันก็สั้นอะเต็มๆของมันก็คือ6วิมีแค่นั้นจริงๆเว้ยซึ่งคลิปเหตุการณ์เนี้ยก็ถูกถ่ายไว้ได้โดยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นกลุ่มนักตกปลาหรือว่ากลุ่มนักล่องเรือกลุ่มหนึ่งนะครับผมในระหว่างที่เขาล่องเรืออยู่กลางแม่น้ำสักที่เนี่ยเขาก็พบว่ามันมีอะไรบางอย่างเว้ยอยู่ใต้ผืนน้ำในขณะนั้นเนี่ยเขาก็เลยควักกล้องขึ้นมาถ่ายเว้ยจนกระทั่งเจ้าตัวนั้นอ่ะมันค่อยเคลื่อนผ่านผิวน้ำใต้เรือผ่านไปช้าๆก่อนที่จะลับหายไปในสายแม่น้ำนั่นเองครับผมฟังแล้วแบบโคตรลุ้นเดี๋ยวเราลองมาดูคลิปกันนะว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมมันจะเป็นผิวน้ำกระเพื่อมนั่นนี่คือตัวใหญ่มากเห็นปะจบแล้วนี่คือรีมายคุณผู้ชมเห็นไหมฟึ่งเมื่อกี้เหมือนมีตายนะเหมือนเป็นปลาหรือปะแล้วตัวใหญ่มากเดี๋ยวผมซอฟดูนี่คือเป็นคลิปตอนที่เขาล่องเรือนะคุณผู้ชมอันนี้ไม่มั่นใจว่านี่เป็นหัวเรือหรืออะไรนะแต่ว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งของเรืออันนี้คุณผู้ชมสังเกตตรงมาผมเนี่ยเป็นลายกระเพื่อมของน้ำที่กำลังมีอะไรบางอย่างว่ายผ่านอยู่นะครับผมแล้วก็ฟึบมานี่ฟึบเห็นนี่ปะนี่ตรงเนี้ยผมมองตอนแรกอ่ะผมมองว่าเนี่ยมันคือตาของมันเว้ยและเนี่ยอาจจะเป็นตรงโครงจมูกใบหน้ามันดูยาวๆแบบนี้นะจากที่ผมเห็นในจินตนาการน่าจะเป็นแบบนี้ก่อนที่จะเห็นเพลินหลังของมันนี่เห็นปะเนี่ยคือแผ่นหลังของมันเว้ยมีเหมือนรอยแผลด้วยคลิปนี้มันจะคล้ายๆกับคลิปที่ผมเคยทำที่ว่าเป็นผู้ชายจับสัตว์ประหลาดกลางแม่น้ำแต่นั้นอ่ะมันจะดูออกว่าลำตัวของสัตว์ประหลาดมันดูยาวมากเลยเหมือนกับท่อนไม้แต่ขณะเดียวกันพอมันว่ายมันก็ดูขยับไปมานะครับผมแต่ในคลิปนี้ลำตัวมันอ่ะค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยจากที่เราเห็นสเกลของมันแต่ตัวมันไม่ได้ยาวมากคุณผู้ชมเพราะถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตก็จะเห็นว่าเนี่ยช่วงหัวของมันเพิ่งจะผ่านไปนะครับผมแล้วก็จะมีลำตัวแล้วก็ฟึบตรงนั้นน่ะน่าจะเป็นหางเว้ยที่เห็นไปแป๊บๆเมื่อกี้เร็วมากๆเลยนะตรงนี้ปึ๊บ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 เนี่ยผมคิดว่าตรงนี้น่าจะสุดหางของมันแล้วเพราะว่าเราจะเห็นว่าลำตัวตรงช่วงกลางลำตัวเนี่ยมันดูอวบอ้วนมากคุณผู้ชมคิดสภาพว่าถ้าเป็นตัวปลาคงเป็นลำตัวปลาเนาะส่วนตรงนี้น่าจะเป็นช่วงของบริเวณปลายหางแล้วถ้าเราตั้งกรุ๊ปว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทปลาท่านผู้ชมส่วนนั้นจะเป็นช่วงหางแต่ก็ยังฟันธงไม่ได้ว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นช่วงลำตัวก็ได้เพราะว่ามุมมองของกล้องที่เราเห็นเนี่ยมันกล้องมันตัดไปแค่นั้นท่านผู้ชมมันอาจจะมีลำตัวที่ยาวกว่านี้อยู่ใต้ท้องเรือก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบไม่สามารถคาดเดาได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรแล้วมันมีขนาดใหญ่แค่ไหนและลำตัวมันยาวขนาดไหน
่อยนะครับผมให้ดูใหม่อีกรอบหนึ่งปุ๊บเนี่ยเหมือนตาเลยเห็นปะแล้วก็มีหลังเหมือนหัวปลาใหญ่ก็ว่าไปมีโซนที่เป็นน้ำขุ่นๆด้วยผมคิดว่าน่าจะเป็นเกิดมาจากการที่เรือมันตีพายนะน่าจะไม่เกี่ยวกับตัวมันเนี่ยว่ายผ่านไปปุ๊บก็น่ากลัวเลยนั่นคือแบบเป็นแม่น้ำใหญ่ๆนะเออไม่รู้ว่าเป็นแม่น้ำแถบไหนนะคุณผู้ชมเพราะว่าในคลิปนี้เขาก็ไม่ได้ตั้งเอาไว้เลยนะเขียนแค่ what is this แล้วก็แบบติดแฮชแท็ก fishing อะไรเต็มไปหมดเลยนะครับผมคือแบบไม่ได้ข้อมูลเลยน้องๆหลายคนคงตั้งคำถามว่าพี่ไอตัวนี้มันคืออะไรกันแน่มันคือปลายักษ์เหรอครับหรือมันคือสัตว์สิ่งมีชีวิตโบราณหรือว่ามันคือเนสซี่กันแน่หลังจากนี้ผมได้อ่านคอมเมนต์ต่างๆใต้คลิปนี้นะผมก็พอจะประติดประต่อความคิดได้ว่ามันคือตัวอะไรกันแน่นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันครับว่ามันจะใช่ตัวที่ผมคาดเดาไว้หรือเปล่านะครับผมเอางี้ก่อนผมเฉลยคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วคุณผู้ชมกดลงไปเม้นข้างล่างคลิปนี้เลยนะว่ามันคือตัวอะไรกันแน่ในความคิดของคุณผู้ชมพิมพ์เลยตัวอะไรกันแน่1ปลา2ฉลาม3สัตว์ประหลาด4เนสซี่หรืออะไรก็ตามนอกเหนือจากนี้ที่ผมไม่ได้พูดมาเม้นเลยนะครับผมให้เวลาไปเม้นว่ามันคือตัวอะไรอย่างที่บอกคุณผู้ชมหลังจากที่ผมได้อ่านคอมเมนต์เยอะแยะมากมายใต้คลิปนี้นะผมทั้งหมด 3,000 กว่าเม้นด้วยกันก็เจอคอมเมนต์ของหลายๆท่านที่เป็นประโยชน์และเป็นคนไทยด้วยนะครับผมเขาบอกเม้นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเจ้าเนี่ยมันไม่ใช่สัตว์ประหลาดนะมันไม่ใช่ปลาด้วยแต่มันเป็นสัตว์ชนิดนึงที่น่ารักมากๆมันชื่อว่าเจ้าแมนนาทีครับพอบอกว่าแมนนาทีผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะงงว่าคืออะไรวะพี่ตัวแมนนาทีขนาดนี้ไม่น่าใช่แมนนาทีน่าจะเป็นแมนชั่วโมงนะก็ชอบมุกนี้อะไรแบบตัวมันใหญ่ไงไม่ใช่นาทีน่าจะเป็นชั่วโมงถ้าพูดว่าแมนนาทีน่าจะงงแต่ถ้าเกิดผมพูดว่าพยูนแมนนาทีคุณผู้ชมน่าจะเก็ทกันนะครับผมมันเป็นสิ่งมีชีวิตสัตว์เลี้ยงลูกนมประเภทพยูนนั่นเองเว้ยซึ่งก็คือเจ้านี่นะครับผมนี่เลยพยูนแมนนาทีนะครับผมพยูนแมนนาทีบางที่อาจจะเรียกมันว่าเจ้าพยูนหางกลมหรือวัวแห่งทะเลนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงลูกนมอาศัยอยู่ในน้ำขนาดใหญ่สกุลนึงอ่ะเห็นไหมตรงกับคลิปที่เราเห็นเลยที่ว่ามันแบบไม่ได้อยู่ในเชิงที่ว่าเป็นทะเลแต่เป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งที่เราเห็นในคลิปนี้ก็แบบเป็นแอ่งน้ำใหญ่นะเห็นปะเนี่ยปึ๊บ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 ว่ายออกไปเนี่ยแอ่งน้ำใหญ่เบ้อเล่อเท่อเลยนะครับผมเขาจะบอกนะครับผมว่าเจ้าพยูนแมนนาทีมีลักษณะพิเศษก็คือแบบว่าช่วงบริเวณหางของเจ้าพยูนแมนนาทีจะมีรูปร่างค่อนข้างที่จะกลมคล้ายใบพายนั่นเองนะครับผมส่วนหางของเจ้าพยูนเนี่ยก็จะแยกออกจากการคล้ายกับหางของเจ้าปลาโรมานั่นเองนะครับผมพูดแค่ข้อมูลผู้ชมอาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะเปิดภาพไปดูผู้ชมแล้วก็เทียบกันเลยว่ามันเหมือนกันขนาดไหนนะครับผมนี่ตัวนี้เลยเจ้าพยูนแมนนาทีนะครับผมวัวทะเลแคริบเบียนเอ้ยเมื่อกี้จะเป็นทะเลแคริบเบียนหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมนี่คุณผู้ชมเห็นไหมน่ารักนะดูตัวมันสิไอ้เต้าดูหน้ามันคุณผู้ชมมองแบบนี้อาจจะมองว่าน่ารักถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลองเปลี่ยนวิชั่นการมองอ่ะจากมองตรงเนี้ยหน้าตรงๆเปลี่ยนเป็นมองเราอยู่บนพื้นน้ำและเห็นหลังของมันว่ายผ่านมันจะเหมือนกับเมื่อกี้เลยเว้ยสังเกตคุณผู้ชมดูนะดูสังเกตหลังของเจ้าพยูนแมนนาทีตัวนี้นะครับผมแล้วเราย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ปึ๊บเห็นปะมันคือหลังของพยูนแมนนาทีเว้ยคือไม่ใช่สัตว์ประหลาดคือจากที่หลายคนวิเคราะห์กันอ่ะเนี่ยมันเป็นหลังของเจ้าพยูนแมนนาทีชัดๆแล้วพอผมเอามาเทียบก็คุณผู้ชมแม่งมีสิทธิ์คล้ายคลึงว่ะและส่วนที่มันเป็นตาที่เรามองมันอาจจะแบบอาจจะไม่ใช่ตาก็ได้นะคุณผู้ชมผมเดาว่าช่วงที่เราเห็นเป็นตามันอาจจะเป็นช่วงบริเวณไหล่ของเจ้าพยูนแมนนาทีอ่ะก็คือช่วงตัวบริเวณนี้นั่นเองคุณผู้ชมเห็นป่ะเนี่ยตรงเนี้ยที่เรามองตอนแรกว่ามันอาจจะเป็นตาอาจจะเป็นช่วงไหล่ส่วนตรงช่วงที่เราเห็นว่าเป็นจมูกของมันอาจจะเป็นช่วงตาของเจ้าพยูนแมนนาทีก็ได้อะไรกันวะเนี่ยคดีพลิก อ่ะดูคลิปอีกรอบนึงนี่นะวู้ว่ายผ่านมาแล้วตึ๊บเนี่ยผมได้ว่าเนี่ยถ้าไม่ใช่ตาอาจจะเป็นช่วงบริเวณไหล่นะครับผมแล้วตรงเนี้ยเป็นหัวตรงนี้เป็นช่วงลำตัวของเจ้าพยูนแมนนาทีนะผมเดาฟูบมานี่ก็จะเห็นหลังของมันแล้วก็จะเห็นว่าเนี่ยผมเชื่อว่าตรงนี้น่าจะสิ้นสุดมาแล้วเพราะว่าเราแทบจะไม่เห็นลำตัวของเจ้าสัตว์ปริศนานี้โผล่ออกมาในคลิปแล้วนะผมที่ผมตั้งสติเดียวไว้ก็คือถ้ามันเป็นพยูนแมนนาทีแสดงว่าตรงนี้หางมันถูกตัดแค่นี้เว้ยมันมีแค่ตรงนี้แค่นั้นมันตัวไม่ได้ยาวมากนะถ้าเทียบกับมนุษย์ก็ใหญ่แหละแต่ว่ามันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นจนโอเวอร์นะครับผมหางน่าจะสิ้นสุดแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันไม่ใช่เจ้าพยูนแมนนาทีอ่ะมันก็อาจจะมีหางของมันยาวไปแต่ว่ากล้องมันแบบมุมมันอับนะครับผมถ่ายเห็นไม่ติดไม่ชัดก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมแล้วถ้าเกิดเรามองในมุมกลับกันว่าพี่มันก็ยังยืนยันได้ไม่ 100% นะว่ามันคือเจ้าพยูนแมนนาทีแล้วถ้าเกิดว่าผมบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่เจ้าพยูนแมนนาทีแล้วครับแล้วมันจะเป็นตัวอะไรกันแน่
จริงๆอันนี้ก็เป็นคำถามแบบปลายเปิดนะคุณผู้ชมไม่สามารถคำตอบได้แบบ 100% เต็มก็อย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมมันเราจริงๆไม่ได้ 100% เต็มถูกปะว่ามันคือพยูนแมนาทีเพราะว่าเราไม่ได้เห็นลำตัวมันเต็มๆไงแต่จากที่หลายๆคนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยลำตัวแบบนี้อยู่ในแม่น้ำแบบนี้ลักษณะนี้มันต้องเป็นพยูนแมนาทีแน่ๆเลยแต่ถ้าเกิดเราคิดมุมกลับกันว่าถ้ามันไม่ใช่พยูนแมนาทีแล้วมันอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตอีก1สิ่งที่มนุษย์เรายังไม่เคยค้นพบก็เป็นไปได้นั่นเองครับผมซึ่งสัตว์ประหลาดในแม่น้ำนี่ก็คือแบบมีเยอะแยะมากคุณผู้ชมทั้งตัวเนซี่งูอนาคอนดายักษ์ที่แบบไซส์ใหญ่เบิ้มๆนี่เราเหมือนเคยเห็นในหนังเงี้ยหรือแม้แต่จะเป็นแบบสัตว์ประหลาดสัตว์เลื้อยคลานตัวอื่นๆที่แบบอยู่ตามแม่น้ำอยู่ในป่าลึกแถบอเมซอนหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็ยังผมเชื่อว่ามันน่าจะยังมีอยู่แต่ว่ามนุษย์เรายังไม่ได้ค้นพบมันหรือกลุ่มคนที่ค้นพบมันแล้วอาจจะไม่ได้รอดออกมาเพื่อบอกเปล่าประกาศให้กับเราหรือว่าโลกภายนอกรับรู้ก็เป็นไปได้นั่นเองนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมถือว่าเป็นคลิปหลอนๆที่สั้นมากๆอย่างที่บอกคุณผู้ชมมัน6วิอ่ะมันแค่6วิอ่ะผมก็นะพยายามสืบหาข้อมูลแล้วจริงๆผมคิดว่าเฮ้ยน่าจะได้ลุ้นหาข้อมูลเยอะกว่านี้ไปมาอ่านเม้นไปสไลด์ไปเม็ดนึงอ่ะรู้เรื่องแล้วพอมาเสิร์ชหาข้อมูลโอ้โหใช่เลยชัดเจนเลยนะครับผมอยากให้ดูข้อมูลมาเจ้าพยูนแมนาทีเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในแถบแม่น้ำหรือว่าทะเลแคริบเบียนนะคุณผู้ชมไม่ฟันธง 100% เต็มนะครับผมว่าคลิปนี้ถ่ายที่ไหนแต่ก็คงจะเป็นแถบๆนั่นแหละนะครับผมแต่จริงๆคือน่ากลัวนะผมถ้าเกิดผมพายเรืออยู่ผ่านแม่น้ำแบบเนี้ยแล้วเห็นเจ้าตัวนี้ว่ายผ่านอ่ะไม่สนหรอกว่ามันจะเป็นตัวแมนาทีแบบหน้าตาน่ารักน่าชังอ่ะเห็นแบบนี้กูก็โกยทะยมตัวใครตัวมันแล้วเว้ยนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมถ้าเกิดผมให้ข้อมูลข้อไหนผิดพลาดการใดต้องขอชมในที่นี้ด้วยนะครับผมถ้าเกิดคลิปต่อๆไปคุณผู้ชมอยากดูคลิปแนวไหนแบบว่าสัตว์ประหลาดอีกครับพี่หรือว่าเรื่องหลอนๆเรื่องผีเรื่องอะไรก็ตามก็สามารถรีเควสต์มาได้ใต้คลิปนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมไปเจอคลิปหรือเจอเรื่องแบบมันเข้าแก๊ปแล้วมันน่าสนใจเนี่ยก็หยิบมานำเสนอคุณผู้ชมได้รับรู้กันในสัปดาห์หน้าๆต่อไปนั่นเองนะครับผมและสำหรับคลิปนี้ไม่ทิ้งผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมสำหรับสยองกลางสัปดาห์ในคลิปนี้สวัสดีครับ